สวัสดีค่ะแฟนเพจอินดอยราคาถูกค่ะก็วันนี้แม่ค้านะคะจะขอมารีวิวตัว iPhone 6s นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัว iPhone 6s รองท็อปนะคะก็ถึงแม้ของเราตัวนี้เป็นตัวรองท็อปแต่บอกเลยว่าของเรานี่เหมือนแท้ทุกระเบียบนิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือรองท็อปนะคะเพราะว่าเราคัดสรรตัวที่ดีๆมาให้กับลูกค้าแล้วก็ขายในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะโรสโกลด์นะคะจะเป็นนี้นะคะกับสีทองคือสีโกลด์นะคะถ่ายตอนกลางคืนนะคะก็จะเป็นสีอย่างนี้นะคะแตกต่างกันนะคะบางคนเลือกไม่ถูกว่าจะเอาสีไหนนะคะก็ดูด้านหลังแอปเปิ้ลแบบเงานะคะของเรานะคะอย่างนี้สวยงามมากนะคะเหมือนแท้ทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะเป็นที่ชาร์จข้างหน้าของเราทีมสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะให้เป็นแบบประกาศเหมือนของแท้ก็ได้นะคะสามารถโหลดแอปได้ทั้งแบบ App Store นะคะหรือว่า Play Store นะคะคือได้ทั้งสองแบบเลยแล้วแต่ใครถนัดนะคะก็วันนี้แม่ค้าจะมารีวิวในเรื่องของการล็อกหน้าจอนะคะว่าล็อกยังไงนะคะเพราะบางคนเนี่ยได้มาแล้วไม่เคยเล่นตัว iPhone เลยนะคะก็จะเข้าไปดูว่าสามารถล็อกได้ยังไงสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ยังไงนะคะดับแรกนะคะก็เข้าไปที่เมนูตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าที่ Touch ID นะคะ and Passcode นะคะนี่นะคะแล้วก็เข้าไปที่ Passcode Unlock นะคะแถวบนสุดนะคะมันก็จะให้เราตาเราแตะหัวนิ้วมือหัวแม่มือนะคะที่ตรงปุ่มนะคะก็แตะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเต็มนะคะถ้าเต็มเครื่องมันก็คือจะเต็มขึ้นเต็มเองนะคะแล้วก็เขาก็จะให้เราใส่รหัสนะคะสมมุติใส่1 2 3 4แล้วก็ย้ำอีกทีนะคะ1 2 3 4นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแล้วลองไปดูลองปิดเปิดเครื่องปิดเปิดหน้าจอดูนะคะนี่นะคะก็ให้เราใส่รหัสให้เราสแกนได้เลยนะคะหรือว่าเราจะใส่เป็นรหัสก็ได้1 2 3 4ก็ได้เหมือนกันนะคะอีกสักทีนะคะสมมุติหน้าจอล็อกอยู่ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับการตั้งค่านะคะให้สแกนลายนิ้วมือนะคะก็เอาหัวนิ้วหัวแม่มือเรานะคะแตะไปที่ปุ่มโฮมนะคะแตะเบาๆนะคะไม่ต้องกดนะคะแค่สัมผัสนะคะก็เข้ามาข้างในเมนูได้แล้วนะคะง่ายมากๆเลยนะคะก็จะให้ดูภายนอกก่อนนะคะของสีทองนี่นะคะถือว่าสวยมากเลยแล้วก็คุ้มมากนะคะสำหรับราคาที่เปิดไป 3,490 บาทนะคะของเราคัดสรรมาเฉพาะเครื่องดีๆนะคะแล้วก็สเปคสูงๆนะคะนี่นะคะแล้วจะเป็นสีชมพูพิงโรสนะคะนี่เลยนะคะสวยงามหน้าจอ 4.7 นิ้วนะคะขนาดซิมเป็นขนาดนาโนซิมนะคะค่ะก็ขอรีวิวไว้แค่นี้ก่อนนะคะในเรื่องของการตั้งค่าล็อกหน้าจอนะคะถ้ายังไงมีคำถามอย่างอื่นหรือสอบถามเกี่ยวกับการซื้อก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ